สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ไร่มันสำปะหลังครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆในการปลูกมันสำปะหลังนะครับก่อนลงมือปลูกนี่เราก็ต้องเตรียมท่อนพันธุ์ก่อนครับซึ่งผมจะมาบอกหลักสำคัญอยู่2อย่างครับ1คือการเลือกท่อนพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงครับเหมาะสมกับพื้นที่ครับเพราะว่าถ้าเราเลือกท่อนพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ก็จะทำให้ผลผลิตได้น้ำหนักดีครับข้อ2นะครับก็คือว่าถ้าเราเลือกท่อนพันธุ์ที่เหมาะสมแล้วก็มันจะช่วยในการลดโรคครับโรคใบด่างโรคต่างๆที่มากับมันสำปะหลังครับเพราะว่าถ้าเลือกมาดีก็จะช่วยควบคุมต้นทุนในการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสำหรับสายพันธุ์ที่ผมจะแนะนำก็คือสายพันธุ์ระยอง81นะครับเนื่องจากว่าทนแล้งครับให้ผลผลิตสูงครับแล้วก็เหมาะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับและมีภูมิต้านทานต่อโรคใบด่างนี่สูงมากเลยครับเพราะว่าโรคใบด่างระบาดเยอะสำหรับท่อนพันธุ์ที่เราจะใช้นี่ก็ต้องมีอายุตั้งแต่10ถึง12เดือนขึ้นไปนะครับแล้วเราก็ตัดทิ้งไว้ประมาณไม่เกิน15วันครับความยาวก็ประมาณ15ถึง20เซนติเมตรครับมีตาถี่ด้วยนะครับและมีจำนวนตาไม่น้อยกว่า5ตาครับจะมีโอกาสหลังจากเราได้ท่อนพันธุ์มันแล้วเราก็เอามาตั้งไว้ครับเพื่อที่จะพ่นสารป้องกันเพี้ยแป้งครับเพี้ยไฟพวกไรแดงพวกปวกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ใช้น้ำยาเร่งรากครับพ่นให้ชุ่มเลยครับเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคที่จะมากับมันสำปะหลังนะครับก็ตั้งไว้ประมาณนี้ครับแล้วก็พ่นสารเคมีที่บอกไปเมื่อกี้นี่ครับท่อนพันธุ์ไหนที่เป็นโรคก็คัดแยกทิ้งไปเลยครับเอาท่อนที่สมบูรณ์ที่สุดครับหลังจากนั้นก็ทำการไถครับไถเตรียมดินครับเพื่อกับหน้าดินครับเพื่อกบซากวัชพืชแล้วก็พวกซากใบมันที่เราตัดเก็บไปแล้วนะครับจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่แกบครับเพื่อเพิ่มธาตุในดินครับหลังจากใส่ปุ๋ยขี้ไก่แกบแล้วก็ทิ้งไว้10วันครับตากแดดทิ้งไว้เพื่อฆ่าเชื้อโรคครับหลังจากนั้นเราค่อยมาใช้ผาน7ไถพรวนอีกทีนึงครับเพราะว่าตีดินให้ละเอียดครับจากนั้นก็ทำการยกล่องปลูกเลยครับโดยเลือกระยะห่างระหว่างปลูกนี่ก็อยู่ที่ระหว่างล่องนะครับก็ประมาณ1เมตรถึง 1.20 เมตรอะครับระยะห่างระหว่างต้นก็อยู่ที่ประมาณ 60-90 เซนติเมตรครับจะช่วยให้ต้นมันของเรานี่ได้รับแสงอย่างเพียงพอและทั่วถึงครับและมีความแข็งแรงครับสำหรับการยกล่องนี่ก็มีส่วนช่วยเก็บความชื้นแล้วครับแล้วก็ช่วยระบายน้ำส่วนเกินที่เราไม่ต้องการออกไปครับแต่มีข้อระวังอีกอย่างนึงก็คือไม่ควรยกล่องปลูกแคบครับแล้วก็แหลมในลักษณะสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยครับไม่เอานะครับเพราะว่าถ้ามันของเราได้ 4-5 เดือนแล้วนี่หัวมันจะเริ่มขยายใหญ่ครับหัวมันก็จะลอยพ้นดินครับเพราะว่าถ้าเกิดไอ้ร่องที่เรายกไว้มันแคบเกินไปอะครับการยกร่องก็ให้มีลักษณะคือเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูอะครับก็คือให้ด้านบนมันมีกว้างหน่อยอย่างเงี้ยครับเพื่อเราที่จะใส่ปุ๋ยอะไรไม่ร่วงแล้วหัวมันก็ไม่โผล่ด้วยครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยครับผิดพลาดประการใดก็ขอกราบอภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ